นี่เล่นกันมาคู่กับนะพระปิรันท้ายตลาดวัดพลับสมัยก็ราคาเบียดเบียดกับท้ายตลาดเลยโอ้โหนี่ฮะสมเด็จทรงประมูลองค์นี้แท้ดูง่ายอ๋อต้องบอกว่าประกันให้ทุกองค์ครับใส่กรอบเก้ากึกเลยอ๋อสองประมูลพี่เคยได้มานานมากแล้วนี่เออแหวกม่านใช่กับพี่ไพบูลย์แหวกม่านนะวัดทรงประมูลเล่นกันมาคู่กับท้ายตลาดวัดพับพับพุทธบาทปิรันนี่เล่นกันมาคู่กับนะพับปิรันท้ายตลาดวัดพลับสมัยก็ราคาเบียดเบียดกับท้ายตลาดเลยพี่ทวีหายไปไหนหายไปไหนแล้วครับพิมมักผิวงามท่านก็อยู่กับเรานี่แหละครับเมื่อวานนั้นก็เพิ่งมาปิดพับไปเนื้อนี้แท้ทันทีทันใจนะอันนี้เป็นพระสมเด็จในตำนานสมเด็จวัดทรงประมูลซึ่งเซียนเก่าๆอ่ะจะรู้จักก็จะเหมือนพระวัดรังสีอ่ะมีการสร้างจำนวนน้อยเป็นที่ยอดนิยมแล้วก็อะไรที่ยอดนิยมเนี่ยโด่งดังกันก่อนเขาก็เก็บกันไปจนหมดนะถ้าไม่ใช่บ้านเฮียก็คงจะไม่ได้เห็นกันแล้วครับนึกถึงพระมูลตามเลยเนื้อสวยมากเนื้อก็ถ้ามองไปปุ๊บก็นะก็สมเด็จโตดีๆนี่เองประมูล1นาทีมวลสารเห็นเป็นเม็ดเลยครับแท้ออโต้บางคนไม่รู้จักเดี๋ยวจัดให้พระสมเด็จวัดทรงประมูลนี่นี้หลายตังนะครับไม่ใช่ถูกเห็นไหมในเว็บไซต์ของสมาคมหรืออะไรก็จะมีสมเด็จวัดทรงประมูลหนึ่งในตำนานที่โด่งดังในตำนานเลยครับใช่โอ้เข้าใจว่าสมเด็จโตมีความเกี่ยวพันกับการสร้างจึงราคาค่อนข้างสูงผมว่าเหนือเหมือนวัดเกศอ่ะก็ในตำนานนี่ไงเขาว่าเป็นสมเด็จโตสร้างไว้ผมว่าสมเด็จโตแหละอ้าวก็เนื้อคุณมองไปก็เนื้อพระสมเด็จโตอ่ะปู่นาเขาพิมพ์เนี่ยมาเทวดาได้ไหมนะซึ่งเห็นไหมในเว็บไซต์ต่างๆต้องมีลงหมดยอดนิยมแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอตัวจริงละก็คือที่เขาไปส่งประกวดกันน่ะก็จะเป็นองค์เดิมๆเจ้าของเดิมๆแต่อะไรที่บ่งบอกว่ายอดนิยมแล้วไม่มีให้ได้รัตนาขึ้นคอกันแล้วก็ไม่ว่าคุณจะดูที่ศูนย์พระไหนคุณก็ไม่เจอพระสมเด็จโตสร้างไว้ครับชัดเจนพระสมเด็จวัดเกศก็เนื้อนี้สมเด็จโตสร้างไว้แบบนี้หลายตังนะครับไม่ใช่ถูกเนื้อเหมือนวัดเกศพี่วิบูลย์สินธุนาเมื่อคนที่สนใจพระเครื่องรู้เรื่องราวพระเครื่องกันจริงจริงจังตังทุกนะอย่างกันแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจว่าจะเก็บอะไรที่มันเก็บแล้วยอดนิยมจริงจริงเก็บอะไรแล้วพุทธคุณดีจริงจริงเก็บอะไรแล้วโชว์ได้สองนาทีประมูลสองนาทีพระสมเด็จโตครับวงในเขารู้กันดีส่วนมากเห็นแต่ในหนังสือกล้องเลยครับมาที่10,000 บาทครับเปิดแรกครับก็เอาว่าพระแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีใครเล่นคนน่ะยังอยากมีใบสั่งอยากได้ตลอดเวลาแต่ไม่มีออกมาให้ได้สะสมพระแบบนี้นะครับให้ผมโพสต์ลงเฟซนะหรือว่าเดินเอาไปหาใครจะไม่ว่าจะเป็นอภิเชิญปากน้ำนะไม่ว่าจะเป็นพี่ต่อดวงวิชัยไม่ว่าจะเป็นเซียนพระที่เขาดูเป็นเล่นได้นี่คือพระที่นักสะสมต้องการอยู่ที่ 17,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายคุยกันหลักแสนครับสมบูรณ์สมบูรณ์พี่เชิญปากน้ำซื้อจริงแม่นสุดๆครับโอ้นั่นเขาเรียกว่าอันนี้คือตาเดียวจบของจริงครับอยู่ที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายหลังครับขอชมหลังได้สิครับอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 18,200 นี่ก็คืออันนี้คือพระเนื้อสมเด็จโตแน่นอนน่ะนะบางคนน่ะได้ยินแต่ชื่อบางคนตอนเนี้ย5ปีหลังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้เห็นเลย
มาที่ 18,200 บาทครับราคาสุดท้ายครับอย่างที่บอกจะเป็นนักสะสมแนวหน้าของเมืองไทยต้องได้ครอบครองของที่มีค่าครับมาที่ 18,400 มาที่ 18,500 บาทแล้วโอ้โหหมื่นกว่าบาทนี่ราคายังกับเหรียญพระเกจิใหม่ๆอยู่ที่ 18,500 ไม่ใช่แค่หายากสวยด้วยราคาสุดท้ายอยู่ที่ 18,500 บาทครับราคาสุดท้ายเวลาผมมีพระในตำนานเวลามีพระยอดนิยมจริงๆอะไรที่แบบว่ามีเงินเหมือนกันก็หาเหมือนกันไม่ได้อยู่ในมือในรายการเนี่ยมันเป็นความภูมิใจมาที่ 18,700 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 19,000 บาทแล้วมันเป็นความภูมิใจพระสมเด็จของสมเด็จโตพรหมรังสีที่ท่านบรรจุไว้ที่นะวัดทรงประมูลปิดแล้วนะครับปิดไปที่พี่มานะนะครับ 19,000 บาททวนนี่ยินดีกับคนได้ด้วยนะครับรายการนี้เป็นพี่มานะได้ไปนะครับ 10,000 สายสมเด็จทวนเขาก็เก็บสมเด็จกันวางไม่ลงพี่มานะนี่อีกหนึ่งนักสะสมเลยไม่ได้เกี่ยวครับว่าได้ตังค์แล้วประมูลแล้วต้องจบเปล่าผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าผมเชื่อครับว่าคนที่เล่นพระ10ปีหลังไม่มีโอกาสได้เห็นนะผมยังเพิ่งจะเห็นองค์จริงองค์แรกเลยครับไอโจโออยู่ผมมา8ปีอ่ะโอ้เพิ่งเห็นองค์จริงองค์แรกอ่ะนี่พ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเท่าไรครับพี่นี่เก่ามากรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐอ้าวโอ้เอาเท่าไรครับพี่อันนี้นาทีเดียวนาทีเดียวมาที่ 2,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 3,500 บาทแล้วนาทีเดียวนะครับพี่เวลาเดินนาทีเดียวด้วยของยอดนิยมไม่ต้องพูดเยอะบ้านนี้ทันหลวงพ่อครับทันแน่นอนรับประกันทันล้านเปอร์เซ็นต์ครับจริงเสียงจริงครับใบนี้มาที่ 3,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 3,500 บาทแล้วอันนี้ต้องรับประกันว่าทันล้านเปอร์เซ็นต์มาที่ 4,000 บาทแล้วนะครับลูกหาสะสมยากสมัยก่อนลองจากพระประเทียนหรือเหรียญรุ่นแรกครับรูปอ่ะใครแขวนรูปอ่ะเหมือนสิทธิ์ใกล้ชิดเหรียญนะใครๆก็มีได้แต่รูปท่านอาจารย์บนใกล้ชิดอยู่ที่ 4,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 4,200 บาทแล้วรูปพ่อแดงโอ้โหนี่คือแท้ทันการันตีออโต้อยู่ที่ 4,200 บาทนะครับราคาสุดท้ายไม่รับโอนตังค์ให้ 2,000 ถ้ารูปถ่ายพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐราคาที่คุณใส่อยู่นี่คุณรู้ไหมว่ารูปถ่ายพ่อแดงไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็บหรือจะเป็นรูปเรียบปฏิกหลักหมื่นหมดปิดไปที่พี่สากลนะครับ 4,500 บาทเอาละครับรูปพ่อแดงไม่โอ้โหพี่สากลด้วยอ่ะพี่สาครเบื่อผมซื้อคืนใน 5,000 นะผมซื้อคืนใน 5,000 เลยนะรูปบานเนี้ยรูปพ่อแดงอะไรใช่ครับไม่รู้ถึงไหมกาซูมีหลวงพ่อสดไหมครับพี่ปีชาผมไม่ใช่เซเว่นนะพี่พี่อยากจะได้อะไรผมจะมีให้พี่ฮะโอ้โหก่อนปี 2,500 แน่นอนครับผมไม่ใช้เซเว่นนะรับประกันแท้ทันถามว่าทำไมผมจึงมีเพราะผมเป็นคนเก็บรูปเหรียญน่ะเจอได้เป็นหลายๆสิบเหรียญนะแต่รูปเนี่ยเขาให้เฉพาะคนใกล้ชิดจริงๆเหมือนเวลาคุณเรียนจบอะแฟนชิพอะคุณเขียนให้ใครก็ได้นะแต่ถ้าจะติดรูปด้วยต้องเป็นเพื่อนสนิทสมัยก่อนเขาจะให้รูปเขียนหลังรูปเป็นที่ระลึกกันรูปแบบนี้ยุคอินโดจีนพี่ปีชาบอกยิ่งกว่าเซเว่นประมูลครับอาจารย์2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วเลี่ยมทองคำแท้นะครับพี่
โอ้ทอง 20,000 อยู่แล้วครับต้องบอกว่ารูปพอสดแค่รูปพอสดบานขนาดแขวนคอเนี่ยก็ประเมินราคาไม่ได้แล้วมาที่ 20,000 บาทมาพร้อมเลี่ยมทองให้เลยมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเหรียญหาง่ายกว่ารูปเหรียญหาง่ายกว่ารูปเยอะผมบอกเลยอยู่ที่ 25,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเหรียญทองสวยจริงวัดท่านคนเยอะมากแน่นตลอดศักดิ์สิทธิ์จริงได้ค่าทองแล้วนี่ผมบอกเลยนะรูปขนาดแขวนคอเนี่ยนะแพงกว่ารูปบานบูชาและที่สำคัญคืออยู่ที่ 25,000 บาทมาที่ 26,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับประกันแท้ทันครับสบายใจได้รูปมาแล้วก็ตามด้วยสมเด็จปากน้ำเลยครับพี่จอร์จคิงอันนี้พร้อมเลี่ยมผมเอารูปเปล่าๆเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะไม่มีราคากลางอ่ะแต่ยังไงอ่ะหมื่นกว่าบาทนี่ซื้อรูปไม่ได้แน่รูปเปล่าๆเนี่ยมาที่ 27,500 มาที่ 27,700 มาที่ 28,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับแม่อยู่ที่พี่ปรีชานะครับพอสดวัดปากน้ำปิดไปที่พี่ปรีชานะครับ 28,000 บาทถ้วนโอ้ปาดไป500สุดๆครับรายการนี้อ้าวสวัสดีพี่กองบ้านโป่งครับกดจีๆมาให้ปู่จันนางหนูนี่หายากกว่าเหรียญแน่โอ้โหนี่ครับต้นผมมองเลยนะว่ารูปเนี่ยในคนที่เป็นลูกศิษย์ทุกของพ่อแหละแขวนล็อกเก็ตแขวนรูปขายอย่างอื่นเพราะรูปเนี่ยเขามีไว้ขิงกันรูปเนี่ยมีน้อยแล้วรูปนี้ต้องคือใครจะได้รูปเนี่ยแล้วรูปสภาพสมบูรณ์ไม่เท่ากันอ่ะเหรียญต้องเอารูปไปแกะไหมต้องเอารูปไปแกะพี่เหรียญต้องเอารูปไปแกะแล้วรูปดีกว่าเหรียญไหมดีกว่าหลังยันด้วยเก่ามากมากโอ้โหแบบนี้จานมือหรือกดปั๊มครับปั๊มหมึกสิปั๊มหมึกครับพี่หมึกนี่เขามีตั้งแต่ปี8กว่าแล้วเขามีมาก่อนหน้านั้นแต่การปั๊มหมึกก็เหมือนกับพิมพ์หินพยานไงแท้ทันชัดเจนครับรูปแบบนี้มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์แบ่งๆๆได้ครับพี่นี่โอ้โหแต่ละองค์นะโอ้โหพี่ภาพสีเปียมันมีน้อยกว่าเหรียญนะเหรียญเนี่ยสั่งปั๊มที่ต้องปั๊มให้ปั๊มหลายพันใช่ไหมรูปอ่ะเขาถ่ายฟิล์มออกมาเนี่ยบางทีครึ่งโหลคือ6บานอะโหลนึง12บานอย่างเงี้ยไม่ได้มีเยอะเหรียญยังหลักล้านรูปจะเท่าไรล่ะทีนี้เนี่ยนักสะสมที่เขาเรียกนะใครที่มีของที่หายากมาที่ 21,000 บาทมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 26,500 บาทแล้วโอ้โหเอาละแบงค์เลยผมว่าบานนี้เป็นแสนก็ยังไม่แพงไม่มีราคากลางสำหรับรูปวันนี้ใครขอรูปก็เลยแบ่งปันรูปให้ได้รู้คุณค่ากันนี่ให้ครบทุกรสชาตินะครับในวัตถุมงคลที่เขาเล่นหาผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของสายเลยครับมีรูปแบบนี้อันนี้เป็นรูปซีเปียน้ำยาล้างก็จะเป็นน้ำยาสีเหลืองราคาสุดท้ายมาที่ 26,500 แหมมาที่ 28,000 บาทแล้วโถมาที่ 28,000300อยู่ที่2โอ้แม่เจ้า300บาทครับราคาสุดท้ายครับเหรียญเป็นล้านอ่ะหาง่ายกว่ารูปโอ้แล้วถ้าจะแขวนไปไหนล่ะให้คนน่ะต้องปู่จันนางหนูนี่คือนะเกจิตัวแทนลพบุรียุคอินโดจีนน่ะอยู่ที่ 28,300 บาทครับราคาโอ้โหเสียดายของเลยเราอยู่ที่ 28,300 โอ้พูดได้คำเดียวไม่น่าเลยเสียดายของเลยเรามาที่ 28,500 บาทแล้วมาที่ 28,600 บาทครับราคาสุดท้ายครับลูกปู่จันนางหนู 20,000 กว่าบาทไม่รับพระโอนตังค์ให้ 2,000 ค่าเน็ตปิดไปที่โอ้เสียของจริงๆฮะพี่ชัยยาวงจันนะครับ 28,600 บาทถ้วนยินดีด้วยครับพี่ชัยยา
หนึ่งในเกจิที่ปลุกเสกทุกพิธีสำคัญของประเทศไทยกริ่งเท่าไรครับอาจารย์ใครตาดีเห็นกริ่งกริ่งที่ไหนกริ่งที่ไหนครับตรงนี้อุสโภคถ้าอุสโภคนี่คือยุคต้นสังฆราชแพ้ไหมครับคนรู้อยู่แล้วครับไม่ได้ยากเลยเอกลักษณ์ของพระกริ่งวสุทัศน์พี่ปีชาบอกปิดพี่ปีชาบอกปิดโหพี่ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกับตระกูลหน้าอินเดียหน้าไทยราคาครับโอ้โหยังบอกวัดสุทัศน์อันนี้แน่นอนครับนะบัวครึ่งเดียวแล้วอุสโภคเนี่ยก็คือยุคสังฆราชแพเนี่ยยุคโบราณอุสโภคถ้ายุคหลังอุตูดโอ้นี่สวยนะเจ้าของเดิมใส่ตลับทองไว้แบ่งเท่าไรอาจารย์เนื้อใกล้บัวรอบปะครับเพียรนิจังก็ก่อนบัวรอบก่อนบัวรอบครับเพียรนิจังครับก่อนบัวรอบส่องกันนี่อ่ะผมให้เป็นรายการสุดท้ายแล้วกันนะโหจริงสังฆราชแพ้วัดสุทัศน์นี่อันนี้ไม่ได้เดิมๆไม่ค่อยได้แต่งเลยนะนี่เดิมๆไม่ได้แต่งเลยโอ้โหจริงวัดสุทัศน์2นาทีอ่ะไปรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้นี่ครับเปิดแรก 10,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมา 20,000 บาทแล้วมาที่ 25,000 บาทที่พี่ปีชาครับโคตรต้องบอกว่าถ้ากิ่งสังฆราชแพ้องค์นี้คุยกันเป็นสายครับถ้าอยู่กับสายตรงมาที่ 20,0005,500 บาทนะครับนะสังนะเอกลักษณ์ของพระกิ่งหรือพระชัยสังฆราชแพมอนมนเนี่ยอันนี้เป็นต้นพิมพ์ของกิ่งน้ำท่วมเจ้าคุณศรีอ่ะมาที่ 25,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายเห็นไหมเนี่ยถ้ายุคนะก่อนปี80เนี่ยเนี่ยอุตสโภคเป็นกิ่งอุตสโภค2ฝั่งด้วยโหหายากหายากจริงแล้วก็สังฆราชแพเนี่ยสร้างกิ่งเนี่ยเทหมดตามเลิกบางรุ่นก็9องค์15องค์20องค์50,000ยังไม่แพงนับองค์ได้อยู่ที่ 30,000 บาทที่พี่ปรีชานะครับราคาสุดท้ายทองยินคักกิ่งสังฆราชแพ้ราคานี้เฮ้ยอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหถ้าองค์นี้ราคานี้แล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยมาที่ 35,000 ที่พี่อ้ำเราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยอยู่ที่พี่อ้ำนะครับ 35,000 บาทแล้วโอ้โหมาที่ 37,000 ที่พี่จอร์จคิงครับปิดที่พี่จอร์จคิงนะครับ 37,000 บาทท้วนโอ้โหพี่อ้ำกลับรำมา 31,000 ไม่ทันโอ้โหโอ้โหต้องบอกว่า100เดียวไปนี่แบงค์ปกติกิ่งเนี้ยจะต้องมีการเอาไปแต่งต่อให้สวยเนี่ยอาจารย์หนูนะนะนิรันดร์แดงวิจิตจะต้องเป็นคนแต่งอันนี้ไม่ได้แต่งคลาสสิกมากและอันเนี้ยเป็นพระกิ่งยุคก่อนปี80ของสังฆราชแพอุตสโภคต้นแบบของพระกิ่งที่เจ้าคุณศรีสนธิ์ณประเทศกิ่งน้ำท่วมอันนี้กิ่งอะไรชื่นชอบไลน์นี้กด999ด้วยกันครอบครัวสันขวานแล้วยังเหมือนเดิม